神里奥利スイーลาก้อยเพลย์สวัสดีครับมาพบกับรีวิว ID ตอนที่154นะครับถ้าทางเราต้องอยู่กับแพทนี้กันไปอีกสักพักเนื่องจากว่ามีประกาศเลื่อนการปล่อยแพทใหม่ออกมานะครับก็เดี๋ยวก็เลยว่าจะทำคอนเทนต์รีวิวแพทก่อนๆด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเพราะเราน่าจะอยู่กับแพท 2.6 นี้เนี่ยไปอีกสักพักเลยนะครับผมก็รอประกาศจากออฟฟิเชียลกันต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาดู ID อีกอันนึงนะครับที่ค่อนข้างพิเศษนะครับสังเกตที่มืออายกะเอาอีกแล้วอายกะ C6 อีกแล้วนะครับผมก็เป็น ID ของคุณ Red Valkyrie นะครับ AR59 แบบค่อนหล่อด้วยนะจะขึ้น AR60 อยู่แล้วนะครับ UID นี่คือเล่นตั้งแต่เกมเปิดแน่ก็มาดูกันว่า ID นี้เนี่ยจะไปสุดขนาดไหนนะครับจะเป็น ID ที่ตัวสุดแต่ว่าอาร์ติแฟกต์ไม่สุดเหมือน ID C6 กว่านี้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันก่อนอื่นน่ะก็ฝากทุกคนกด Subscribe ช่องลาก่อยเพลย์เอาไว้ด้วยตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะ 25,000 ซับเข้าไปแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนของเราเอาไว้ด้วยนะครับไปพบกับเขากันเลยนะฮะขอแนะนำ Richman Shop ร้านเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100%เติมผ่าน LINE @richmanshop ที่ QR code บนจอได้เลยหรือสามารถเติมที่เว็บไซต์ www.richmanshop.com เลือกล็อกอินผ่าน LINE Facebook หรือ Gmail ก็ได้ตามแต่สะดวกและกดที่เกมเกนชินกรอก UID ชื่อตัวละครและเซิร์ฟเวอร์เลือกแพทที่ต้องการสแกนจ่ายเงินปุ๊บแป๊บเดียวได้รับคริสตัลตามที่ต้องการเข้า ID ทันทีมีทั้งพรพระจันทร์และแพทสุดคุ้มมากมายเลยนะครับโอเคมาดูกันดีกว่าอายากะนี่ชัดเจนนะว่า C6 แน่ๆนะมาดูตัวดีกว่าโอ้ยคิดว่าจะตัวครบก็ไม่ได้ตัวครบขนาดนั้นนะสงสัยโฟกัสเปิดบักตัวแล้วดูอาวุธซีจะทองอลามหรือเปล่าอู้ยอาวุธทอง2แถวนะครับผมก็มีอันเด็ดๆหลายอันนะครับเดี๋ยวอะไรอ่ะโฮมาขัด1มิสวิเตอร์ขัด1ไอเอ็นกราฟฟิ้งไลนิ่งขัด1เห็นไหมทุกคนฮองเจขัด1แต่ว่าก้อนฝุ่นขัด4เอามาจากไหนเยอะแยะเฮ้ยก้อนฝุ่นขัด4คืออะไรเยอะไปโอ้โหนี่หนิงกวงเทพเนี่ยเดี๋ยวผมต้องลองเทสหนิงกวงในอบิสแล้วเนี่ยโอ้โหนี่อวยหนิงกวงด้วยก็ไม่บอกนะครับตอนแรกก็คิดแต่ว่าอวยอายากะโอ้โหอวยหนิงกวงด้วยนะฮะโอ้โหสงสัยต้องเอาหนิงกวงขึ้นปกคลิปแล้วมั้งก้อนฝุ่นขัด4อ่ะบ้าบออ่ะมาดูอายากะก่อนเดี๋ยวเราดูหนิงกวงต่ออายากะอุ้ยอายากะตัวนี้สเตตสวยมากนะครับAttack 2000 Attack 2000 Kill Rate 44นี่คือเป๊ะเลยนะ Kill Damage โคตรเยอะ267แถม Energy Discharge ยังเยอะอีกนะคือผมอยากดูอาร์ติแฟกต์เลยนะว่าใส่อะไรนะโอ้โหนาฬิกาขี้โกงมากอะ Attack เปอร์เซ็นต์ Kill Damage Kill Rate Energy Discharge 16% ขนนกก็ขี้โกงมากนะ Kill Rate Kill Damage 20 Energy Discharge 10% ดอกไม้ก็โคตรขี้โกงเลย Attack บวก10คิดเลท7คิดเดเมจ20นะฮะหัวก็โคตรขี้โกงนะคิดเดเมจคิดเลท14แล้วที่ชาร์จบวก6เฮ้ยถ้วยตรงเซตบ้าบอชิตเฮ้ยถ้วยตรงเซต Attack เปอร์เซ็นต์คิดเดเมจ Energy Recharge คิดเลทคืออะไรอ่ะเฮ้ยอาร์ติแฟกต์ชิ้นนี้ได้คะแนน11เต็ม10คะแนนทุกคนคือผมไม่เคยเห็นอาร์ติแฟกต์ที่มันอันนี้คือชนิดของอาร์ติแฟกต์ที่กอดที่สุดที่กอดได้แล้วคือแม่งคือตรงเซตแล้วออฟ4อันดีหมดเลยอ่ะได้ใช้หมดเลยอ่ะไม่เคยเห็นแบบนี้ตั้งแต่ดูมาไม่เคยเห็นแบบนี้ส่วนใหญ่ก็อ่ะ8เต็ม10 9เต็ม10บ้างอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วมันเป็นถ้วยน้ำแข็งด้วยไงนึกออกมั้ยคือโอกาสได้แบบเนี้ยผมคิดว่าแบบอาจจะประมาณถูกหวยอ่ะประมาณถูกหวยเลยอ่ะถูกหวยรางวัลที่1อะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้นะแบบ1ในเท่าไหร่1ใน10,000 1ในแสนนะถ้าเกิดเอาความน่าจะเป็นมาคูณๆกันนะแค่ได้ถ้วยตรงเซตก็ยากพอแล้วนะอันนี้ถ้วยตรงเซตออฟลองดีหมด4อันคืออะไรวะโหคืออายากะ C6 นะแต่ดาบ R1 นะไม่ใช่ดาบ R5 นะแต่ว่าอาร์ติแฟกต์นะไปสุดกว่า ID ที่ก่อนนั้นเนี่ยพอสมควรเลยนะไปสุดกว่าพอสมควรเลยคืออันนี้แหละอันนี้คือตัวอย่างของตัวที่ไปสุดจริงๆนะคือ ID ผมก็ไม่สุดเท่านี้นะอันนี้คือสุดแบบสุดแล้วอะแบบโดยเฉพาะไอ้ถ้วยนั้นน่ะนะโอ้โหเจ๋งทีนี้ผมขอดูหนิงกวงหน่อยหนิงกวงเลเวล90ถือก้อนฝุ่นขัด4ใส่เซต RK อีกกับกราดิเอเตอร์นะคิเลน50คิเลเมท147หือนี่ก็เอาหนักอยู่เหมือนกันอาร์ติแฟกต์คิเลเมทเยอะมากดูดิหูอันนี้ยังไม่สุดเท่าอายากะแต่ก็ถือว่าแบบถือว่าหนักหน่วงนะถือว่าหนักหน่วง
แล้วก็โอ้แต่พรสวรรค์ยังไม่เต็มแฮะพรสวรรค์อัพได้อีกนะผมกดให้ได้ไหมอ่ะเนี่ยโอ้โหของเยอะขนาดเนี้ยผมกดให้อันนึงเนาะดีไหมเอาใหญ่เลยอย่าเล่นหนิงกวงเนื้อเผื่อเจ้าของไอดีไม่เล่นเดี๋ยวเสียตังค์เดี๋ยวนะแต่ตังค์สิบเดี๋ยวนะผมดูหลักผิดแล้ววันหนึ่ง17 ล้านโมดา17 ล้านโมดานะนี่เป็นไอดีที่ทรัพยากรแบบเยอะชิดๆนะฮะเยอะมากๆนะฮะเยอะเวอร์ผมว่าน่าจะฟูทุกตัวนะดูทรงเนี่ยซิงชิวนะใส่เซตเอ็มเบลมแบบสวยงามนะฮะคิดเลยคิดได้เมทดีเอเนอร์จีดีชาร์จดีโบนัสได้เมทน้ำแข็งนะครับผมเดียวหน้า80นะเฮ้ยแต่เฮ้ยไม่มีคาซือฮะว่ะไอดีนี้ไม่มีคาซือฮะนะครับผมโว้โว้โว้แปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าไอยากะมันแรงได้ขึ้นอีกนะเพราะถ้าเอาไปเล่นคู่คาซือฮะมันดันได้อีกมันแบบไปกว่าเดิมอีกมีดิโอน่านะ C6นะใส่โนเบลสนะเอาไว้เล่นคู่กับอายากะมีซูโครสนะ80ถือสมุดมังกรนี่ก็บัฟอายากะได้อีก C6ด้วยตัวแปะน้ำมีไหมอันนั้นน่าจะต้องเป็นโมนานะไอดีนี้เพราะว่าโคโคมิไม่เห็นนะโมนาเวล90ถือซาวด์แอตลาสโอเคอาร์ติแฟกต์เป็น2โนเบลส2น้ำอันนี้เน้นเบิร์ดแรงลูน่าไม่ใช่ลูน่าลูน่ามันลูเซนบีมไม่ใช่โมนานะเป็นโอเคมากเลยนะ C2 ด้วยนะครับ ID เนี่ยน่าเล่นอายากะโมนาเวนติดิโอน่าสุดๆเลยน่าเล่นมากๆเลยตีเนี่ยแล้วก็มีจงหลีด้วยนะครับจงหลีเอ้ยจงหลีถือ6 HP เหรอเนี่ยจริงๆจงหลี ID นี้ถือได้เยอะแยะเลยนะจะถือเจดหรือถือโฮมาก็ได้นะครับเอาจริงผมว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เล่นฮูเต๋าเนี่ยผมว่าเรายกโฮมามาให้จงหลีก็ได้นะอันนี้ฮูเต๋า C2 นะทาเลนเต็มหมดแล้วก็ดูเหมือนจะอวยฮูเต๋ามากๆเหมือนกันเป็นอาร์ติแฟกต์เซตไฟนะคิดได้เมท234นะครับเลือด 34,000 นะฮะคิดได้เมทเยอะมากเลยอ่ะผมว่าเพิ่มคิดเลนหน่อยดีไหมแต่มันเป็นหัวคิดเลนแล้วไงหัวคิดเลนที่คิดได้เมท 28% อย่าบอกไอดีนี้ได้ถ้วยตรงเซตอีกแล้วว่ะคืออะไรเนี่ยถ้วยไฟเดเมจไฟขี้โกงมากเลยอ่ะขี้โกงจริงๆนะเนี่ยผมมั่นใจมากว่ามีไอดีที่เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อาร์ติแฟกต์ดีเท่านี้ใครเข้าขายที่พูดคอมเมนต์มาเลยจะได้ประกาศให้โลกรู้หน่อยว่าไอเนี่ยมันดวงเล่นนานก็ไม่ได้แบบนี้หรอกเฮ้ยโอ้อย่างน้อยผมคนนึงแหละไม่มีดูออฟลองหน่อยคิดเลท EM 40เงี้ยโอ้โหขี้โกงมากเลยไอดีนี้ทำบุญด้วยอะไรต้องจับมาแชร์เทคนิคฟาร์มอาร์ติแฟกต์อะไรเงี้ยเวนติก็โอเคนะแต่เวนติผมว่าใช้ซิงเลตน่าจะแรงกว่าสกายวอร์ดนะครับผมเอาจริงเปลี่ยนน่าจะดีกว่านะเพราะธนูเนี่ยมันเอาไปใช้กับตัวอื่นได้แต่อย่างเวนตีเนี่ยคิดเดทคิดเดเมจมันไม่ได้มีประโยชน์ขนาดนั้นนะเท่ากับสตริงเลสแต่เอาเหอะใช้ไหนก็ได้นะจีนถือดาบดำโอเค90ยาเอ๋นะครับอาวุธประจำตัวนะใส่2ใส่ฟ้า2โจมตีคิดเดเมจโคตรเยอะแต่ยาเอ๋มิโกดูเหมือนเอเนอร์จีรีชาร์จจะดรอปไปหรือเปล่าหรือว่ามันเป็น C1 โอ้เป็น C1 จริงด้วยนะมีกลุ่มดาวนี้นิดหน่อยทุกตัวเลยเว้ยอายากะปลด6เวนติปลด1คืออะไรอ่ะอะไรคือเวนติ C1 โอ้อย่าบอกนะใส่สกายวอร์ดฮะเพราะเล่นเวนติสายชาร์จยิงเนี่ยว่าน่าสนใจนะจีนก็ C1 ยาเอ C2 ไรเด้น C2 นะครับ5ดาวแบบปลดดาวหลายตัวมากเลยไรเด้นนี่โอ้แต่ไรเด้นอาร์ติแฟกต์ไม่นี่ฮะ energy discharge 240นี่ถือว่าน้อยไปสำหรับไรเด้นนะเรามาดูกันเป็นถ้วยอิเล็กโทรนะครับผมนาฬิกาเป็นแอคแท็กหรือเป็นเอเนอร์จีน่าจะต้องเปลี่ยนนาฬิกาเป็นเอเนอร์จีรีชาร์จนะผมคิดว่าเอาให้มันขึ้นไปหลัก270น่าจะดีกว่าปะแต่สงสัยไม่มีนาฬิกาเอเนอร์จีรีชาร์จที่ออฟลองดีๆเฮ้ยอันนี้ไงโอ้โหเนี่ยผมว่าเปลี่ยนของเซียงหลิงมาแล้วก็หาชิ้นอื่นสลับให้เนี่ยผมว่าดอกไม้เนี่ยไม่ค่อยดีเห็นไหมถ้าเทียบกับชิ้นอื่นเนี่ยดอกไม้เนี่ยจะค่อนข้างดรอปเพราะว่าคลีนี่มีแค่คิดเดเมจตรงนี้เองแล้วก็แอทแทคเปอร์เซ็นต์ซึ่งไรเด้มีเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีเจลีชาร์ดเพราะฉะนั้นเราสามารถเปลี่ยนอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวอย่างให้ดูนะเดี๋ยวเจ้าของดีไปเปลี่ยนกลับได้นะผมว่านาฬิกาเนี่ยดีมากเลยไอของเซียงหลิงเนี่ยของบาบาร่านี่ก็ดีนะผมว่าเอาของบาบาร่าดีกว่าคิดเดเมจดีกว่าอ่ะสมมติเอาของบาบาร่ามาเอเนอร์จีรีชาร์ดมันจะทะลุไป294เห็นป่ะแต่คิดเดเมจจะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไปเลือกดอกไม้ที่คิดได้เมทมันล้นๆหน่อยอ่ะมีไหมเนี่ย
ดอกไม้ที่คิดได้เมทล้นๆหน่อยโอ้โหไม่มีเลยว่ะมีแต่ดอกไม้ energy recharge ว่ะอันก็สมมุติเลือกดอกนี้ดอกนี้คิดเรทล้นดิถ้าเลือกดอกนี้คิดเรทจะเพิ่มมาเป็น60กว่า69เลยนะทีนี้เราไปลองหาชิ้นอื่นที่เรายัดคิดได้เมทเพิ่มได้อาจจะเป็นถ้วยมั้งผมเดานะถ้วยอิเล็กโทรที่มีคิดได้เมทเยอะๆอาจจะเป็นถ้วยเนี้ยถ้วยที่อยู่กับเครื่องชิงเนี้ยนะอันนี้คิดอะไรคิดเมทเยอะแล้วอันนี้ก็ดีแล้วนะคิดได้เมท14น่าจะเยอะละโอเคผมว่าชิ้นที่เปลี่ยนได้เนี่ยถ้าจะให้มันบาลานซ์หน่อยนะก็คือถ้วยแล้วก็เปลี่ยนเป็นถ้วยไฟฟ้าเมื่อกี้ถ้วยอันไหนนะเนี่ยอย่างเงี้ย energy recharge มันอาจจะดรอปลงเหลือ265ก็ใกล้เคียงขึ้นแต่สังเกตคิดอะไรคิดได้เมทมันก็โอเคนะสิ่งที่หายไปคือ attack แต่ attack เนี่ยเวลาเราเอาไรเดนมายืนอยู่ในปาร์ตี้อ่ะมันจะได้ attack เปอร์เซ็นต์เพิ่มจากอาวุธอยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาเล่นถ้าใช้เบเนตด้วยเนี่ยก็ยิ่งได้เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่า attack พอแล้วนะครับผมคิดว่าเพียงพอนะแล้วเนี่ยเราดัน energy recharge ขึ้นมาเราผมรู้สึกว่าคิดเลยคิดได้เมทก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะก่อนหน้านี้เหมือนจะเป็น50ตรงนี้นะประมาณนี้นะผมเดาว่าแบบนี้น่าจะแรงกว่าและเล่นลื่นกว่าเพราะว่า EI เยอะขึ้นนะครับนั่นแหละไปต่อนะหูเต่าดูแล้วโมนาดูแล้วเบนเนตถืออะคิล่าเนี่ยเบนเนตบัฟแรงมากอยู่แล้วว่าเล่นคู่กับอะไรเล่นแบบชิวๆเลย Energy Recharge 201จริงๆมากกว่านี้ได้แต่ถ้าเล่นกับอะไรเล่นก็ไม่มีปัญหาโอเคมาเรามาลองไปเล่นดีกว่าผมว่าเราลองเล่นผมอยากลองเล่นเจนหนิงด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าอบิสรอบนี้มันจะเอาเจนหนิงลงห้องไหนวะลงห้องบนเล่นได้มั้ยแต่เจนหนิงก็เอ้ยโอ้มีหัวใจให้เราด้วยรู้ว่าเราจะต้องเลื่อนกล้องขึ้นมาตรงนี้แน่เลย เดี๋ยวนะเราอยากเล่นหนิงกวงด้วยอ่ะตีล่างเราเล่นหนิงกวงกับตัวน้ำแข็งได้มั้ยหนิงกวงอายกะอ่ะมันต่อให้ละกันผมแค่อยากสลับหนิงกวงออกมาแบบดูเดเมจเฉยๆอ่ะหนิงกวงอายกะแล้วก็เล่น2หินไปเลยหนิงกวงอายกะจงหลีแล้วก็ตัวน้ำอีก1ตัวโมนามั้ยได้ไหมเนี่ยผมว่าได้นะลองดูไอดีนี้เขาฟูอยู่แล้วก็เอ้ยหรือตัวลมดีวะหรือตัวลมดีผมว่าโมนาน่าจะดีกว่าฮะมาดูข้างบนกันข้างบนก็เอาเป็นไรเดน C2 ตัวเมื่อกี้ที่เราเพิ่งปรับอาร์ติแฟกต์มาด้วยนะแล้วก็อยากได้เวนติเบนเนตแล้วก็อาจจะเป็นตัวน้ำอีกสักตัวหนึ่งเป็นซิงชิลแล้วกันซิงชิลเนี่ยผมว่าไวสุดละมา let's go มาดูกันว่าจะโหดขนาดไหนนะครับแต่ตี้เนี่ยผมก็เล่น ID ตัวเองเคยแล้วล่ะตี้ไรเดนซิงชิลเวนติเนี่ยก็เป็นตี้ที่แบบวางใจได้มากๆนะครับว่าผ่านแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามอนตัวเล็กๆอ่ะเวลาเวนติรวบอ่ะไรเดนมันจะตีไม่โดนนะอันนี้ต้องเป็นเรื่องพึงระวังมันผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่ความสูงมอนแบบปะเลยไรเดนซิงสองเอาไว้แรงมากมีซิงคิวด้วยไออีซี่อีซี่พีซี่เมื่อมีไรเดนก็มีเวนติร่วมมาโอ้โหเหมือนเดเมจจากเบิร์ดเวนติก็พอได้เลยนะอันนี้เราแบบไม่ต้องรีบเล่นแล้วเราเล่นแบบเก็บเกตได้เลยเนี่ยเหลือเวลาตั้งนานไรเดน42ของจริงนี่แหละมีซิงชิลด้วยไปต่อมาดูหนิงกวงกันดีกว่ามาห้องนี้เนื่องจากเราเหลือเวลานานเราจะไม่เอาอายากะออกมาเล่นเราจะใช้หนิงกวงแล้วก็เฮ้ยลองเอาโมนาบัฟหนิงกวงดีกว่ามาเจอจรวดอีกแล้วนี่หลบแบบเท่ๆเล่นกับหุ่นขอเล่นกับหุ่นบ้างหนึ่งต้องหลีหอ HP ด้วยเนี่ยกระบาดโมนาแปะมาดูหนึ่งกว้างวิ่งผ่านประตูก่อนแล้วก็เบิร์ด4-6ด้วยนี่เนี่ย
แรงไหมวะแรงไหมเนี่ยแรงไหมเนี่ยมันแรงไหมเนี่ยเต็นโดะここにある เล่นไปวนไปวนไปวนตรงนี้ก็หนิงกลัวแล้วนี่ลูกแล้วประมาณเท่าไหร่วะ 6,000 ลูกละ 5,000 6,000 เคนโยบันจะเอาใหม่ต่อเวลาเหลือเยอะอะไรเยอะประตู 10,000 อันนี้ก็คือไอ้นี่นะครับทุกคน Memory Dust C4 นะครับผมก็เดเมจประมาณนี้นะครับแต่ไม่ได้บัฟเยอะนะไม่มีเบเน็ตนะมีแค่จงหลีแล้วก็หนิงกวง2ตัวเคลียร์ไปห้องที่2เราต้องเนี่ยห้องที่2เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากของที่บอกว่ามอนตัวเล็กไปแล้วไรเด้นปะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอมันลงมาหน่อยประมาณนี้วันนี้รอมันลงมาผมว่าอย่างเงี้ยดีขึ้นเยอะเลยเล่นหลายทีแล้วจนเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ถึงอย่างเงี้ยถึงแบบชิวๆเลยจริงผมอยากเก็บเกรดไว้ห้องถัดไปด้วยผมเก็บไว้หน่อยแล้วกันนะนี่จะทำอะไรเก็บเกรดรู้จักป่ะรู้จักเก็บเกรดป่ะนี่เราไม่กดเบิร์ดอะเราไม่กดเบิร์ดเราตีธรรมดาเราเตะธรรมดาอีกตัวนึงไปไหนละซาบะคิโนอิคาซุชิโอเคมาดูกันอีกห้องนึงทีเนี้ยจะได้ใช้อายากะละแล้วก็ห้องนี้เนี่ยเราต้องเล่นยังไงนะเราต้องวิ่งออกมาก่อนนะผมจะใช้เทคนิคแบบดีๆล่ะวิ่งออกมาก่อนให้ตัวนั้นมาใกล้ๆกันโอเคใกล้กันละนังโคคลึงข้างกันเลยอย่างงี้ล่ะแล้วเราก็แปะน้ำแล้วก็เปิด46ไปนี่หายหมด2ตัวพร้อมกันตัวนี้ชาร์ติงปั๊บทีละ 20,000 กว่าป่ะเมื่อกี้สนุกสนานจริงๆเดี๋ยวนะผมถอยมาอีกนิดนึงมันจะริบวิ่งมารวมกันปะถ้าถอยอย่างเงี้ยผมจะลองดูว่าเล่นแบบใจเย็นให้มันมารวมกันจะเวิร์กกว่าเปล่าเอ๊ะทำไมตัวไฟมันไม่เดินมาวะโอ้ระยะมันอลิมิเต็ดนี่ว่าตัวไฟมันไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะทุกคนอันนี้เป็นอะไรบทเรียนว่าไอตัวไฟกับตัวสายฟ้าเนี่ยมันจะไม่ขยับแล้วนะครับหลังจากเราบึ้มโล่มันทำไมมันตัวสายฟ้ามันเดินตามเรามาวะโอ้ตัวสายฟ้ามันระยะจำกัดหนูแล้วแต่ว่าถ้าเราจะล่อมันอ่ะเราต้องล่อมันมาทิศนี้ต้องล่อมาทิศนี้อันนี้ผมไม่ซีเรียสเก็บดาวแล้วแม่งมันอยู่ที่เดเมจเลยสักนิดนี่เจออายากะหลายอันหน่อยมันอยู่แยกกันมากเลยอ่ะผมไม่สามารถอันนี้รู้เลยว่าตำแหน่งมันสำคัญมากเลยเมื่อกี้เราลองเล่นไงเราลองวิ่งไปขอบแมปแล้วตัวสายฟ้าวิ่งตามมาถูกป่ะแล้วตัวไฟมันไม่ตามใช่ไหมมันก็เลยทำให้ห่างกว่าเดิมอีกแบบระยะทางของตัวสองตัวเนี่ยเราเลยไม่สามารถบึ้มท่านมันทันได้นะครับแล้วก็บวกกับที่เป็นตัวหินจงหลีกับหนิงกวงมาด้วยเอาขำๆไปแล้วกันนะขำไปอย่างน้อยก็ไม่ตายวะอย่างน้อยไม่ตายแน่นอนโอเคก็นี่ก็คือห้อง2นะครับอากาศก็ยังไว้วางใจได้อย่างมากอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเวนติมันรวบได้นะเวนติมันดึงได้นะนี่เห็นไหมเวนติมันดึงได้มั้ยมินนาวะโอเรกะมามาเรมิคิริมัสตะมูกะโนคิโอชินี่ไงเอาหนักผมจะพยายามให้มันเด้งไปทางเดียวกันนะลองดูให้พยายามเด้งไปทางเดียวกันเอ้ยได้อยู่ทีนี้ตัวไฟโอเคเรารู้แล้วว่าตัวไฟมันระยะอลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเวลาโยกมันแล้ว
สวยอยู่นะถือว่าเร็วถือว่าเร็วปกติห้องนี้เราแทบไม่เคยได้3ดาวเลยซาบาคิโนอิคาซุชนี่ๆมินนากะโซบะนิอิเตะคุเระโดคิซุนันเตะฮิโดยโยโคโกไดเรียบร้อยเท่าที่เล่นอัยกะ C6 มา2 ID เนี่ยผมรู้สึกว่ากลุ่มดาวที่มีผลที่สุดน่าจะเป็น C4 นะเพราะ C6 เนี่ยมันไปบวกชาร์ตีแต่สุดท้ายรู้สึกว่าเดเมจอายากะเวลาเล่นอ่ะมันก็มาจากเบิร์ดอยู่ดีอ่ะนะไม่ได้มาจากแบบชาร์ตีอ่ะนังโคคราคุอุนเมย์นะโคเนี่ยทำไมน้ำมันไม่แปะแล้วเดี๋ยวนะผมให้มันมาอยู่ข้างๆก่อนอ่ะมาไม่โดนตัวเดียววะตัวนี้ชาติเอาโดนตัวหน้าตัวเดียวเมื่อกี้ไอ้อายากาศจะตายแล้วด้วยถ้าอายากาศตายนี่คือแพ้เลยนะเพราะว่าเราไม่มีอะไรไปแปะโล่มันแล้วอ่ะผมว่าผมเล่นหนึ่งกวงก่อนนี่ガンザン89天堂ここにある。ジャッマンジョンリー。無駄な努力をや。久方ぶりの相手ですね。踊りなさい。ロンボ中間を見る。にーライアン。うん。ヤンビア。レオマーガ。レオグレオマーガレア。ポンジンドニー。レオブロイナカポン。ก็เป็นอายากะ C6 นะครับจัดไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะอีก ID หนึ่ง เดือดเหมือนกันอาร์ติแฟกต์ไม่ได้มีผลขนาดนั้นหรอกคือถ้าอาร์ติแฟกต์มันสูงแล้วอะแบบเขาเรียกว่ามันไม่ต้อง11เต็ม10ก็ได้แต่มันสัก9เต็ม10ก็โหดแล้วนะครับโอเคแล้วนี่ก็คือ ID ของ Red Valkyrie นะครับที่ต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆสำหรับเรื่องอาร์ติแฟกต์นะครับก็เพอร์เฟกต์เลยนะเพอร์เฟกต์ ID นะถ้ามีคาซึฮะอีกเนี่ยจะแบบ 100% เต็มเลยตอนนี้ให้แบบ 99% เพราะว่ายังไม่มีคาซึฮะแต่ว่าอย่างอื่นก็ค่อนข้างครบถ้วนหมดแล้วนะเอ๊ะจะว่าไปตัวเดเมจไฟมียังอ๋อมีหูเต่านะมีหูเต่าตัวไฟมีอายากะน้ำแข็งมีไรเดนสายฟ้าก็เกือบครบแล้วผมว่านะเหลืออะไรดีเหลือตัวลมเซียวแต่ถ้าได้คาซึฮะมาก็ถือว่าตัวลมเยอะพอแล้วนะอาจจะเหลือธาตุน้ำอะไรเงี้ยแต่ก็มีทาตะเกียร์ด้วยนะกับสกายวอร์ดฮาร์ฟก็ไม่ขาดเท่าไหร่ครบเลยโอเคก็ขอบคุณมากที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมถ้าใครที่อยากได้รีวิวดีแบบนี้ก็มีคำถามมาทุกคลิปเลยนะก็จะบอกบ่อยๆแล้วกันนะก็มี2ช่องทางนะครับ1ก็คือติดตามไปกด follow ไปกดไลค์เพจลากว่าเพลย์ใน Facebook ไว้นะครับเราจะโพสกิจกรรมเรื่อยๆนานๆทีแบบป๊อปอัพนะแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเป็นสมาชิกช่องระดับเกลือเสริมเอโอดีนขึ้นไปนั่นเองนะครับก็เป็นการสนับสนุนลากว่าด้วยนะแล้วก็รีวิวให้คืนกันไปอะไรอย่างนี้โอเคสำหรับวันนี้อุ้ยฝนตกแล้วต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวน้องหนูอายากาศตากฝนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย